นะเขาไม่ได้ให้บอกว่า30เขาบอกให้บอกร่วม30ปีแล้วนะอยู่กรุงเทพเหมือนกันนะฮะไม่ใช่อยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยเหมือนกันแต่ตอนที่อยู่เมืองไทยอยู่สระบุรีสระบุรีนะครับไปใช้ชีวิตและไปเรียนอยู่ที่อเมริกาครับผมจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วก็ประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีแล้วรักการเล่นดนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณมาเริ่มร้องเพลงครั้งแรกหมายถึงว่าตรงนี้นะกับทอมเนี่ยกี่ปีแล้วกับทอมก่อนประมาณ5ปี5ปีร่วมกันร้องครับที่ไหนที่ร้านใน LA นะครับร้านใน LA ชื่อร้านเครื่องเทศครับเครื่องเทศครับคุณไปร้องเพลงกับเขาได้ยังไงทอมไปที่ได้มีโอกาสไปทานที่ร้านอาหารเครื่องเทศอ๋อค่อนข้างที่จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นครับก็แล้วพอดีก็มีพี่อีกคนหนึ่งที่ร้องอยู่กับพี่โออยู่แล้วเนี่ยครับเขาก็บอกว่าจำทอมได้ว่าทอมเคยเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยชวนขึ้นไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ๆเขาก็เลยได้มีโอกาสได้ฟังที่ทอมร้องนั่นแสดงว่าจริงๆคือไปเป็นแขกก่อนไปรับประทานอาหารเขาจำเราได้เขาก็เลยเหมือนกับชวนว่าอ่ะงั้นน้องทอมน้องทอมมาร้องเพลงด้วยกันสนุกสนุกสนุกแค่นั้นเท่านั้นแต่พอเราร้องเสร็จปั๊บฟังแล้วรู้สึกยังไงชอบครับชอบเลยวันนั้นและคิดว่าอันนี้ไม่เคยร้องไม่เคยทำอะไรที่ไหนมันก็คงถูกแน่นอนเอาไว้ด้วยกันแล้วกันเอาไว้ด้วยกันแล้วกันชวนไหมชวนไหมก็ชวนครับชวนกันมาครับชวนกันมาเอาไหมเอาครับเอาเลยว่าใจง่ายเหมือนกันนะเอาเลยก็เลยกลายเป็นทอมกับโอก็รู้จักกันมาแล้วก็ทำงานร่วมกันมาและตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันมานะครับท่านผู้ชมใน5ปีที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็มีสมาชิกหมุนเวียนไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งก้าวเข้าไปในร้านอาหารชื่อร้านเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศเหมือนกันหญิงสาวคนนี้ก้าวเข้าไปแบบมั่นใจมากแต่มั่นใจว่าจะไปขอสมัครเสิร์ฟค่ะเป็นสมัครเสิร์ฟเป็นพนักงานเสิร์ฟจะเข้าไปขอไปเป็นพนักงานเสิร์ฟเนื่องจากว่าไปอยู่อเมริกาแล้วพบความจริงว่าถ้าไม่ทำงานฉันตายแน่ไปขอเป็นพนักงานเสิร์ฟเขามีตำแหน่งให้ไหมเขาไม่รับค่ะเขาไม่รับเต็มเต็มเมื่อเขาบอกว่าเต็มเสร็จชีวิตเศร้าไหมเศร้าค่ะก็เลยนั่งทานข้าวต่ออ๋อเลยพอตอนแรกจะไปขอเสิร์ฟก็ใช้เงินกินก็เลยกินนั่งกินข้าวไปเรื่อยก็ทานไปกับเพื่อนอีก2คนค่ะก็นั่งทานไปสักพักทานพักใหญ่เลยทีนี้ก็ฟังเพลงที่พวกพี่ๆเขาเล่นนะเพราะมันเริ่มพักใหญ่แล้วไงพอเริ่มพอกินไปเริ่มพักใหญ่ท่านผู้ชมรู้นึกออกไหมมันก็เริ่มแบบสบายขึ้นไงนึกว่าร้านนี้เป็นของตัวไงจริงจริงพอฟังไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นมีโต๊ะเดียวค่ะอ๋อเหรออ๋อเหรอแล้วทีพี่เขาร้องให้ตัวหนูฟังขอเพลงไหมขอค่ะขอไปเพลงหนึ่งแต่เขาเล่นไม่ได้เขาเล่นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีเหตุผลเขาเล่นไม่ได้เพราะว่าเพลงที่ขอเป็นเพลงที่ผู้หญิงร้องค่ะเพราะว่าเป็นเพลงผู้หญิงแล้วตอนนั้นมีแต่นักร้องผู้ชายใช่พี่เขาเลยบอกว่าขึ้นมาร้องดิก็บอกว่าเออคือเขาท้าพี่หนูก็ต้องรับก็เลยขึ้นไปคือเพื่อนที่โต๊ะก็แบบว่าสนับสนุนด้วยไปสิโอเคไปก็ได้ค่ะก็ขึ้นไปร้องแล้วก็ได้งานค่ะนี่ เช่นเคยครับพอขึ้นไปร้องเสร็จพอโอเห็นว่าโอ้โหเสียงนี้ใช้ได้ท่าทางจะถูกเพราะว่าจะมาเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วไม่มีที่ไปเอามาร่วมกันดีกว่าใช่ไหมใช่จ้างราคาเสิร์ฟเลยจ้างราคาเสิร์ฟ โอเคเลยได้นักร้องหญิงขึ้นมาอีกคนหนึ่งเลยกลายเป็น3คนครับแต่ว่าเมื่อก่อนหลายคนนะใช่ครับเยอะใช่ไหมก็มีแล้วเขาไปไหนกันหมดอะทอมเขาทิ้งมูลใช่ต่างคนต่างเขาก็ได้ดีไปแล้วบางคนไม่ได้งานประจำได้งานบริษัทบางคนก็ได้อะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังก็ล็อกแก๊กของเราอยู่ใช่ใช่ครับก็ยังไม่มีที่ไปพูดง่ายคือพวกไม่มีใครคบก็ว่าได้คือพวกไม่มีที่ไป3คนยังอยู่ร่วมกันคบกันเองชอบกันเองแต่ด้วยความที่เรียกว่าทั้ง3คนรักดนตรีใครเป็นคนเจ้าความคิดว่าเฮ้ยเราร้องเพลงแล้วเราไปใส่ YouTube ดีวะก็เคยคุยกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครที่เริ่มขึ้นมาก็คุยกันแล้วก็พอมีเวลาว่างก็เลยลองทำดูเลยก็ไม่ได้มันรวดเร็วมากครับแค่วันนั้นวันเดียวที่คิดกันแล้วก็ทำเลยแล้วทำแล้วใส่ไปเลยครับเคยคิดไหมว่า response หมายถึงความตอบรับมันจะมากมายขนาดนั้นไม่เคยครับตอนแรกที่ทำเพื่อที่จะได้ดูข้อบกพร่องของตัวเองมากกว่าว่าเวลาเราเพอร์ฟอร์มบนในร้านที่เราเล่นกันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราร้องออกมาหรือเล่นออกมาพลาดตรงไหนหรือเราควรจะปรับปรุงอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยกะว่าเข้าไปดูเผื่อจะได้ฟังเสียงด่าใช่แล้วก็เพื่อนๆดูกันในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมีผู้ชมมีวิวเวอร์เข้าไปทั้งหมด5ล้านกว่าคนและตอนนี้มี Facebook ของตัวเองคุณมี Facebook ของคุณป่ะมีครับผมคุณเอาะของผมนะครับเอาะกิรติของผมผมไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าคุยนะครับเอาะกิรตินี่มีแฟน Facebook ทั้งสิ้นถึง400คนแล้วนะครับ
แต่เด็ก3คนนี้หลังจากที่ออก YouTube ครับผมเรียบร้อยปัจจุบันนี้ Facebook มีแฟนทั้งสิ้น 60,000 กว่า 60,000 กว่าคนครับเร็วมากเร็วมาก 2-3 เดือนใช่มั้ย2เดือนกว่าใช่มั้ยนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มีแฟนอย่างนี้ขึ้นมาตรงนี้แต่ที่เวลาที่เราฟังอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราร้องเป็นเมดเล่ยาวๆแต่นี่ถ้าแบบว่าเป็นคู่กัน2คนเงี้ยแล้วโอเล่นเงี้ยได้ไหมโอได้สักเพลงอะไรเพลงอ่ะเพลงอะไรลักกี้ลักกี้ลักกี้อยากฟังหรือเปล่าพวกเราโอ้เห็นนั่งเงียบกริบนึกว่าฟังพระเทศอยู่เนี่ยลักกี้ไหมลักกี้ขอเสียงเฮเสียงกรี๊ดหน่อยปรบมือเลยครับTalking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hardLucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know, they don't how, know long how long it takes waiting for love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you, I will. Oh, lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. So I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You hear the music fill the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezesPretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Oh, lucky we're in love in every wayLucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Ooh, 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 ooh. ทำไมใช้ชื่อว่า Room 39มันเป็นเลขของห้องที่เราใช้ในคลิปใน YouTube อ๋อห้องบันทึกเสียงเหรอครับเป็นห้องอพาร์ตเมนต์ธรรมดาครับอ๋อเหรอฮะไปอยู่ห้องเลขนั้นแล้วก็เลยใช้ชื่อรูมห้องนั้นเป็นห้องของเพื่อนที่ช่วยในการทำคลิปวิดีโอคือห้องตัวเองก็ไม่มีใช่คุณคิดเอาก็แล้วกันนะห้องตัวเองก็ไม่มีไปใช้ห้องเพื่อนนะฮะครับเลยใช้รูมเสียที่ไหนใช่ครับพอเสร็จใส่เข้าไปใน YouTube ใส่เข้าไปก็มีคนดูมากขึ้นก็โอเคก็มีคนติดต่อมาอะไรเยอะแยะว่ากันไปนิดหน่อยแต่วันนึงมีอีเมลฉบับนึงเข้ามาบรรยายมาเยอะแยะเลยแต่ลงท้ายว่าบอยโกเสียพงคุณเชื่อไหมว่าเป็นคุณบอยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อคิดว่าโดนแกล้งนึกว่าพักพวกเราหรือใครสักคนหนึ่งใช่ครับแต่ตอนนั้นคุณรู้จักบอยโกเสียพงไหมคุณรู้จักครับรู้จักคุณรู้จักค่ะคุณรู้จักครับคุณอยู่มานอกตานานยังรู้จักเขาอีกเหรอโอเคแต่ในความรู้สึกของคุณบอยโกเสียพงเป็นไงสำหรับคุณเป็นเหมือนเจ้าพ่อเจ้าพ่อโอเคคุณก็เป็นนักแต่งเพลงที่แต่งแต่เพลงฮิตๆดังๆอะค่ะโอเคคุณ
ดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นครับนั่นคือความรู้สึกว่าบอยโกศิยพงศ์ติดต่อมาหาเราแต่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เชื่อ